เวลาพูดถึงดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันใช้คำว่าเราจะนึกถึงคอมพิวเตอร์มนุษย์เกิดจากเซลล์สเปิร์มกับไข่รวมกันเป็นหนึ่งเซลล์ถึงจุดหนึ่งทุกท่านเข้าใจอยู่เวลาที่เราเลื่อนมือเข้าออกเนี่ยมันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างซึ่งผมจะพูดในวันนี้มันใช่และไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังคุยเรื่องอะไรอยู่ในนี้คุณกำลังคุยเรื่องความใหญ่ในมิติของเครื่องในที่เป็นเทคโนโลยีแต่ว่าจิตนี้มาอยู่ในเนี่ยเป็นไบโอโลจิคอลคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ชีวภาพซึ่งมีอะไรบ้างครับมี5ประสาทสัมผัสที่รับเข้ามาถ้าทุกคนเป็นมืดหมดเลยมีแต่ความมืดหมดในจักรวาลและในโลกนี้คุณจะไม่รู้จักเลยว่าแสงเป็นอย่างไรเพราะทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นทั้งแสงและมืดเรามาหาประสบการณ์เหมือนกับที่เราเป็นเมล็ดพันธุ์เราต้องลงไปเพื่อที่จะไปสัมผัสกับความมืดแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะงอกมาเป็นใบคุณผ่านความมืดผ่านความร้อนผ่านฝนผ่านหนาวไม่ว่ากี่ฤดูพวกเราเช่นกันพวกเราเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นสาชีเป็นเมล็ดพันธุ์ของจักรวาลเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องสัมผัสทั้งมืดทั้งแสงมาขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวทางด้านคอนชีสและด้านจิต
ิดถึงก่อนที่คุณจะ activate ต้องรู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่งั้นคุณจะเปิดตาที่สามไม่ได้ในต่อไปเรื่องมีอะไรมีไมโครคริสตัลเป็นตัวสัญญาณรับและส่งไม่ใช่รับอย่างเดียวเวลาที่คุณกระตุ้นต่อไปเรื่องแล้วใครเคยเห็นแสงอะไรบ้างไหมคะคิดว่าประหลาดไม่ค่ะนั่นคือต่อมที่สามของคุณกำลังถูก activate เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณนั่งสมาธิเราใช้หินคริสตัลมัน amplify ขยายให้คุณทำให้คุณนั่งสมาธิได้ดีขึ้น manifest ได้สำเร็จมากขึ้นจินตนาการเรื่องที่โค้ชให้ดูนะแล้วก็วิดีโอเมื่อกี้นะคะสังเกตพื้นที่ว่างรอบๆหัวของคุณมีการเป็นระเบียบนะคะแล้วก็ปวดมากเอ็นไซโคพีเดียกาลิติสุ่มเลยค่ะไม่รู้นะคะชื่ออะไรก็ว่าเป็นฝันดาวจริงชื่อว่าคือเมื่อกี้ค่ะหลังออกจากสมาธิค่ะก็ซ้อมขอบคุณนะคะแล้วก็ได้รับคุณตัวนิดนึงครับคุณพี่ชื่ออะไรครับอ๋อชื่อน้ำฝนค่ะวันนี้ได้มาร่วมงานเลิฟแอนด์ไลฟ์นะครับเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็เมื่อเช้าก็ได้รับความรู้ดีๆเยอะเลยนะคะบางจุดเราอาจจะรู้มาแล้วแต่ก็มีอีกหลายๆจุดที่เรายังไม่ได้เคยรู้อาหารกลางวันครับที่ได้รับประทานแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีเหมือนจะไม่มีเนื้อสัตว์เนาะรสชาติดีค่ะอร่อยเพราะอย่างแกงส้มก็รสชาติเหมือนแกงส้มปกตินั่นแหละแต่เราแค่งงๆว่าเอ๊ะแล้วเป็นแพนเบทจริงหรือเปล่าหรืออะไรแค่นั้นแหละแต่ว่ารสชาติใช้ได้ค่ะก็อยากสอบถามว่าวันนี้มาร่วมงานเลิฟแอนด์ไลฟ์กับโค้ชวารีครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีค่ะได้ความรู้อะไรแปลกใหม่ดีมีความแปลกใหม่แล้วหนูไม่เคยรู้จักอะไรแบบนี้มาก่อนเราคงไม่ทำนะคะก็ดีอ่ะแต่ที่ชอบที่สุดคือมันที่สุดแกงส้มแกงส้มมันอร่อยนะครับถูกปากมันจะรสชาติรสชาติดีแล้วได้สัมผัสลิ้มรสครั้งแรกนี่เป็นไงบ้างครับก็โอเคค่ะก็เหมือนปกติทั่วไปแค่ไม่มีเนื้อสัตว์วันนี้ได้ร่วมงานเลิฟแอนด์ไลฟ์กับโค้ชดารีมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างชอบมากค่ะเพราะว่าแบบว่าอยากมาตั้งนานแล้วค่ะเคยดูแต่ใน YouTube ค่ะ